คุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health to Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนถามอาจารย์พยาบาลไปนะคะว่าเวลาลูกเป็นไข้ใช่ไหมแล้วต้องมีแบบว่าพับผ้าแปะไว้หัวไว้อะไรอะตอนซอกแขนรักแร้อะไรเงี้ยเพื่ออะไรอะค่ะบริเวณหน้าผากซอกคอรักแร้ขาหนีบหรือตามข้อพับต่างๆเนี่ยจะมีหลอดเลือดขนาดใหญ่ผ่านมาตรงบริเวณนั้นซึ่งจะเป็นบริเวณที่ทำให้การระบายความร้อนออกได้ดีเพราะฉะนั้นเราควรจะพักผ้าไว้เป็นระยะเวลานานหน่อยอะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการลดไข้ในเด็กเนี่ยเด็กบางคนก็จะไม่ชอบวิธีเช็ดตัวค่ะแล้วก็เช็ดนานถึง 15-20 นาทีไข้ถึงจะลดก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เด็กชอบแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายมากนั่นก็คือเอาเด็กลงในอ่างน้ำอุ่นนะคะนะฮะเด็กจะชอบและสนุกกว่าค่ะแล้วก็จะใช้เวลาสั้นค่ะประมาณ5นาทีไข้ก็จะลดได้เพราะจะเป็นน้ำที่พาความร้อนออกจากร่างกายด้วยกลุ่มนี้ค่ะอาจารย์คะแล้วเมื่อวันก่อนที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเช็ดตัวไปด้วยแล้วก็ทานยาลดไข้ไปด้วยนี่ตกลงยังไงนะคะค่ะกรณีที่มีไข้สูงปานกลางขึ้นไปนะคะก็ 38.5 เนี่ยวิธีการเช็ดตัวลดไข้เนี่ยจะเป็นการลดไข้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำคู่กันไปด้วยก็คือการรับประทานยาลดไข้เพราะกว่ายาลดไข้จะออกฤทธิ์อะค่ะประมาณ30นาทีก็ช่วงที่เราลดไข้ด้วยการเช็ดตัวก็จะเป็นช่วงที่ลดไข้แทนยาลดไข้ไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามการกินยาลดไข้เนี่ยยาจะมีฤทธิ์สูง1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็อาจจะนานไปถึง4ชั่วโมงเพราะนั้นไม่ควรจะกินบ่อยนะควรจะกินห่างกันประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะคะถ้าสมมติว่าเด็กยังร่าเริงเล่นได้ดีนะคะก็ยังไม่ต้องกังวลใจนะคะแต่เด็กถ้ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเด็กมีอาเจียนเด็กไม่สบายปวดท้องมีอาการอื่นด้วยเนี่ยเราก็ควรจะไปให้คุณหมอตรวจดูนะคะว่ามีสาเหตุจากไข้คืออะไรบ้างนะคะตอนนี้พ่อก็รู้วิธีการเช็ดตัวลูกที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้พ่อขอกลับไปเช็ดตัวให้ลูกก่อนดีกว่าค่ะดีแป๊บนึงค่ะโทรศัพท์มาเหรอคะฮัลโหลว่าไงอ๋อค่ะโอ้เหรอคะวิตายลูกไข้ลดแล้วไม่ต้องเช็ดตัวแล้วสบายจังขอบคุณค่ะไปได้ด้าไงมันไข้ลงเร็วงี้เนี่ยหลังเช็ดตัวเสร็จอย่าลืมให้ลูกดื่มน้ำตามเยอะๆด้วยนะครับ